มาทำเมนูปลาหมอคางดำกันค่ะทุกคนปลาหมอคางดำนี่ถือว่าเป็นปลาที่ทำลายระบบนิเวศของไทยเลยค่ะเพราะว่าเขาจะมากินสัตว์น้ำท้องถิ่นของเราค่ะเวลาแม่แอนไปตกปลาก็จะเจอปลาหมอคางดำเยอะมากๆเลยค่ะเวลาแกตกมาได้นะคะแกก็จะแล่เนื้อเอามาทำกับข้าวค่ะเนื้อปลาหมอคางดำก็จะมีรสชาติเหมือนปลานิ้นเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นการกำจัดปลาเหล่านี้ออกจากระบบนิเวศไปในตัวเลยค่ะเมนูวันนี้ของแอนก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนกับเมนูผัดเผ็ดปลาหมอคางดำใครที่ยังไม่เคยลองแนะนำเลยค่ะวันนี้ก็จัดแบบเข้มข้นจัดจ้านเหมือนเดิมค่ะทุกคนเมนูแรกเสร็จแล้วไปต่อกันที่ปลาสามแก้วทอดกันเลยปลาสามแก้วแดดเดียวนี่แม่ก็ส่งมาให้จากชุมพรค่ะทอดเสร็จแล้วหน้าตาน่าทานมากๆเลยค่ะ2เมนูง่ายๆของแอนวันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนมาค่ะมาค่ะ